เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25กันยายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะล่าสุดนายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าผู้แทน4องค์กรชาวไร่อ้อยประกอบด้วยสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้เข้าพบเพื่อขอรับทราบถึงความคืบหน้าการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งตนมีข้อกังวลในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและขอวางแนวทางไว้2ประเด็นดังนี้ประเด็นแรกประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องผลิตและนำส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาลและโรงงานน้ำตาลจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพให้ปริมาณตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดรายได้ที่มากที่สุดกับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งหากประสิทธิภาพการผลิตลดลงจะทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายลดลงส่งผลให้รายได้และราคาอ้อยลดต่ำลงไปด้วยซึ่งหากมีการเรียกร้องให้รัฐบาลต้องอุดหนุนราคาอ้อยก็จะผิดกติกาการค้าโลกประเด็นที่2นะคะการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มีระยะเวลาในการปรับตัวและปรับพื้นที่ปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรประกอบกับปัจจัยภัยแล้งอาจจะส่งผลให้ราคาอ้อยในปีนี้ลดลงจากปีก่อนทั้งนี้ได้ให้สอนอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากใบและยอดอ้อยเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเห็นคุณค่าและประโยชน์ของใบและยอดอ้อยซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อยและถือเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากประชาชนและชุมชนใกล้เคียงผมเข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยการใช้รถตัดอ้อยหรือการจ้างแรงงานคนตัดอ้อยสดล้วนมีต้นทุนการผลิตเราต้องหันกลับมาช่วยลดต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีและได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอหารือกับโรงงานน้ำตาลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานก่อนการเปิดหีบฤดูการผลิตปี 67/68 เพื่อให้เกิดรายได้ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มมากขึ้นและให้สอนอหาวิธีการชดเชยต้นทุนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานและอีกส่วนหนึ่งนำรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายใบอ้อยมาชดเชยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวปิดท้ายนะคะล่าสุดเอกนัทวาง2แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายย้ำตัดอ้อยสดรัฐหนุนเงินช่วยเหลืออัปเดตล่าสุด25กันยายน2567นะคะ